الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับ الحمد لله เสียงตอนนี้ก็น่าจะได้ยินแล้วนะครับปรับขึ้นมาดึงงานเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่กาตุนี่ Hello ยังไงโอเคโอเคอัลฮัมดุลิลลาห์ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชุกโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในค่ำคืนนี้นะครับได้มีโอกาสพบปะกับพี่น้องกันอีกนะครับแล้วก็ตอนนี้เสียงก็มาจะมาแล้วนะครับไม่มีก็มีเสียงเบามากเดี๋ยวเขาว่าลำโพงมันไปดิชอบมันมาเตะติกุฮัลโหลเปิดเสียงหมดแม็กหมดแม็กยินดีด้วยสวัสดีครับหนิงดอกกี่คนโอเคอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอินชาอัลลอฮ์ก็ชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับแล้วก็กุสลามโอเคเดี๋ยวสักพักก็จะดังนะก็ขอบคุณต่อไปปีด้วยนะครับทางพิธีกรเรานะครับหนุ่มผมแดงวันนี้นะหลังซึ่งมาเป็นพิธีกรเปิดให้เรานะครับขอบคุณมากๆจากมุลลอค่อยรอนหัวข้อวันนี้นะครับพี่น้องเกี่ยวกับว่าแล้วอัลลอฮ์จะปกป้องท่านนะเรื่องราวที่เราจะพูดตรงนี้คือแล้วอัลลอฮ์จะปกป้องท่านเสียงในเรื่องตรงนี้นะครับพี่น้องหัวข้อที่ว่าแน่นอนมนุษย์ทุกคนเนี่ยเราไม่สามารถจะอยู่ดุนยานี้ได้โดยที่ขาดการดูแลจากอัลลอฮ์แม้แต่วินาทีเดียวดังที่ดุอาที่เราขอต่ออัลลอฮ์นะครับว่าเวลาตะกิลนี้อิลานัฟซีตอรฟะตัยขอพระองค์ได้โปรดอย่าทิ้งเราให้อยู่กับตัวเราเองเลยแม้จะเป็นชั่ววินาทีเดียวก็อย่าปล่อยให้เราได้อยู่เพียงลำพังคนเดียวนะครับหอเต็งไม่กระหึ่มเสียงเดี๋ยวนะโอเคเนี่ยน่าจะค่อยๆมาเรื่อยๆนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับแล้วหัวข้อวันนี้เนี่ยเราจะทํายังไงนะครับที่เราจะเป็นคนหนึ่งที่จะให้อัลเลาะห์เนี่ยปกป้องและดูแลเราแน่นอนเรื่องนี้มีที่มาที่ไปนะครับ2พาร์ทอินชาอัลเลาะห์ถ้าไม่ทันจบวันนี้เนี่ยเราก็จะต่อในวันพฤหัสหน้าว่า1คนแบบไหนที่อัลเลาะห์จะปกป้อง2คนที่อัลเลาะห์ปกป้องอัลเลาะห์จะปกป้องเค้ายังไงบ้างในวิธีการที่อัลเลาะห์จะปกป้องคนคนหนึ่งนะครับอันดับแรกพี่น้องเราดูกันในเรื่องราวตรงนี้นะครับหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะหะดีษนี้นะครับพี่น้องได้บันทึกนะโดยอิหม่ามติรมิซีนะครับนะติรมิซีนะครับหะดีษนี้รายงานจากท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอิบนุอับบาสนะครับบอกในรายงานหะดีษนี้ว่ากุนตุคัลฟันนบีคัลฟะรอซูลิลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งฉันได้เคยอยู่ข้างหลังพาหนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนี่คือความตะวาดะความถ่อมตัวของรอซูลเรานะแม้ก็จะเป็นเด็กจะอะไรก็ตามท่านนบีก็ยังเรียกว่าให้ขึ้นขี่พาหนะนั่งไปพร้อมๆกับท่านรอซูลเองนะครับอิบนุอับบาสได้บอกว่าครั้งหนึ่งฉันได้อยู่ข้างหลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฟะกอละและท่านรอซูลก็ได้กล่าวและบอกกับฉันว่ายากุลามโอ้เด็กน้อยโอ้เจ้าเด็กน้อยเอ๋ยนะครับนี่คือการเรียกของท่านนบีที่มีต่อเด็กคนหนึ่งนะที่มีต่อเด็กคนหนึ่งเรียกของท่านนบีที่มีต่อเด็กคนหนึ่งนะท่านนบีเรียกเนี่ยนะครับพี่น้องด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยนอ่อนน้อมแล้วก็ให้เกียรติมากๆดังนั้นสุนนะนบีหรือแบบอย่างท่านนบีอย่างหนึ่งพี่น้องเวลาเรียกใครนะครับเวลาเรียกลูกหรือเวลาเรียกใครก็แล้วแต่ให้เราเรียกเขาเนี่ยด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยนด้วยกับชื่อที่เขารักแล้วก็ด้วยความสุภาพนี่คือรอซูลเวลาบอกกับผู้คนนะท่านนบีจึงเรียกว่ายากุลามโอเด็กน้อยเอ๋ยอินนีอุอัลลิมุกัลคะลิมาตแท้จริงฉันจะสอนเจ้าถึงถ้อยคำต่างๆให้นะครับถึงถ้อยคำต่างๆให้อ๋อเสียงเบานะเดี๋ยวดูครับอาจจะช็อตฉี่หนูหรือเปล่ายังไงไม่ทราบนะครับอินชาอัลเลาะห์ต้องลองก็แล้วตอนนี้กำลังแก้ไขอยู่ครับเดี๋ยวฟังไปก่อนหน้าเรื่อยๆนะอินชาอัลเลาะห์นะน่าจะดีขึ้นอาจจะโดนช็อตฉี่หนูด้วยนะครับก็ท่านนบีบอกโอเด็กน้อยฉันจะสอนเจ้าใ
นะครับท่านนบีบอกอิห์ฟาซิลลาฮ์ยะฟัซกะดังนั้นสิ่งที่ท่านนบีบอกกับอิบนุอับบาสอันแรกเลยพี่น้องก็คือเจ้าจงปกป้องอัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์จะปกป้องเจ้านะครับเจ้าจงปกป้องอัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์จะปกป้องเจ้าหะดีษนี้มียาวมากกว่านี้นะครับพี่น้องแต่ว่าที่เราจะพูดคุยที่เราจะเอามาอธิบายกันในค่ําคืนนี้คือประโยคตรงนี้ที่ท่านรอซูลได้บอกว่าอิห์ฟาซิลลาฮ์ยะฟัซกะนะ1เจ้าจงปกป้องอัลเลาะห์2และอัลเลาะห์จะปกป้องเจ้าดังนั้นวันนี้เราในฐานะที่เป็นบ่าวนะครับพี่น้องเราเป็นบ่าวเราเป็นเรียกว่าเป็นมักลูกเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์สร้างอย่างเราจะไปปกป้องอัลเลาะห์ได้ยังไงนะอย่างเราจะไปปกป้องผู้ที่เป็นพระเจ้าผู้ที่เป็นเขาเรียกว่ารับบุลอาลามีนพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกเราจะไปปกป้องพระองค์ได้ยังไงดังนั้นอุลามะจึงอธิบายว่าคนที่จะทำหน้าที่ในการปกป้องอัลเลาะห์นั้นความหมายในการปกป้องอัลเลาะห์ตรงนี้เนี่ยนั่นคือการปฏิบัติอิบาดัตและการเชื่อฟังการตออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราเป็นผู้ที่หนึ่งที่เชื่อฟังอัลลอฮ์พี่น้องการที่เราเป็นผู้หนึ่งที่ตออัตต่ออัลลอฮ์เนี่ยทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยนั่นคือการปกป้องอัลลอฮ์ด้วยกับพฤตินัยมันทันทีนะครับและปัญหาว่าวันนี้อิบาดัตแบบไหนนักวิชาการอุลามะจึงอธิบายให้เราเข้าใจนะครับว่าการปกป้องอัลลอฮ์หรือการปฏิบัติอิบาดัตนั้นมีวิธีการต่างๆต่อไปนี้นะอันดับแรกก่อนที่เราจะให้อัลลอฮ์ปกป้องเราเราจะต้องปกป้องหลักการปกป้องอัลลอฮ์ก่อนด้วยกับอามานแรกที่เราจะต้องปกป้องมันให้ดีที่สุดนั่นคืออัลมุฮาฟาซะฮ์อะลัสศอลาวาตการรักษาเวลาและรักษาการละหมาดทั้งหมดเอาให้สมบูรณ์ได้ในการอันดับแรกนี่คือสิ่งที่นักวิชาการอธิบายนะครับพี่น้องบอกว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำนั่นคือการรักษาการละหมาดให้ได้ก่อนแสดงว่าหากเราเป็นคนหนึ่งที่อยากจะให้อัลลอฮ์ปกป้องอยากจะให้อัลลอฮ์ดูแลเราอยากจะให้อัลลอฮ์จัดการชีวิตเราเราต้องละหมาดอย่างสมบูรณ์การรักษาละหมาดนี่พี่น้องทำไมอิสลามต้องขึ้นละหมาดเป็นอันดับแรกนะครับพี่น้องเพราะในเรื่องละหมาดนี้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในอิบาดะห์ทั้งหมดของหลักการอิสลามเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจนว่าอินนะอัวลแท้จริงสิ่งแรกมายูฮาซิบุบิลอับดุสิ่งเล็กแรกที่บ่าวของพระองค์บ่าวคนหนึ่งจะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์นั้นคือการละหมาดแสดงว่าท่านนบีพูดตรงนี้เนี่ยพี่น้องบอกว่าการละหมาดคือสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนบ่าวของพระองค์ดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์จะสอบสวนบ่าวของพระองค์ในเรื่องละหมาดการละหมาดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในอามานปฏิบัติหลักศาสนาทั้งหมดเลยพี่น้องท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุในขณะที่ท่านอุมัรโดนแทงพี่น้องก็จำได้ในประวัติศาสตร์ตรงนั้นตอนที่ท่านโดนแทงซึ่งเป็นการเสียชีวิตของท่านอามีรุลมุอ์มินีนอุมาร์บินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเวลาที่ท่านอุมัรโดนแทงและล้มลงไปพี่น้องครับสิ่งที่ท่านอุมัรกังวลที่สุดแล้วถามกับผู้คนแล้วกลัวที่สุดนั่นคือการละหมาดไม่ใช่ชีวิตท่านท่านไม่ได้กลัวว่าท่านจะตายหรือจะเจ็บหรือว่าจะไม่รอดแต่ท่านอุมัรยังบอกอีกว่าอัลลอฮ์อัลลอฮุฟิสซะลายังกำชับใช้ให้ผู้คนขึ้นไปละหมาดและท่านอุมัรจึงกล่าวว่าลาฮัฟซะนะครับฟิลอิสลามลิมันตะรอกัสศอลาห์ไม่มีส่วนได้ใดๆเลยในอิสลามสำหรับผู้ที่ทิ้งละหมาดไม่มีส่วนได้ไม่มีส่วนใดๆทั้งสิ้นสำหรับผู้ที่ทิ้งละหมาดในอิสลามตรงนี้ท่านอุมัรบินคอตอบชี้ให้เราเห็นเนี่ยนะครับพี่น้องบอกว่าการละหมาดจำเป็นแล้วเป็นสิ่งสำคัญที่สุดถึงแม้ว่าความตายจะอยู่ตรงหน้าถึงแม้ว่าสิ่งที่อะไรก็แล้วแต่ความเป็นชีวิตความเจ็บปวดหรือการสูญเสียจะอยู่ข้างหน้าแต่เมื่อสู่การละหมาดวาญิบที่เราจะต้องละหมาดและเราห้ามทิ้งมันโดยเด็ดขาดไม่มีเหตุผลอะไรนะครับพี่น้องที่เราจะทิ้งละหมาดไม่มีเหตุผลอะไรเลยพี่น้องที่เราจะขาดละหมาดและไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เราจะละหมาดไม่ได้ดังนั้นการที่บ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งจะให้อัลลอฮ์ปกป้องตัวเขาอันดับแรกในเงื่อนไขเลยเขาต้องละหมาดคนไม่ละหมาดอัลลอฮ์ไม่ดูแลคนไม่ละหมาดอัลลอฮ์ไม่ปกป้องคนไม่ละหมาดอัลลอฮ์ไม่ให้บารอกัตคนไม่ละหมาดอัลลอฮ์ให้ริสกีที่เขาได้ไม่เกิดบารอกัตใดๆทั้งสิ้นคนไม่ละหมาดชีวิตเขาจะมีแต่ปัญหาคนไม่ละหมาดพี่น้องที่รักสุดท้ายความจำเริญในชีวิตทั้งหมดจะหมดลงทันทีนี่คือสิ่งที่อุมัรบินคอตอบได้เตือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนและอัลลอฮ์ก็ยังสั่งใช้และกำชับถึงผู้ที่ได้รับความสำเร็จเนี่ยนะครับบอกว่าวัลลดีนะฮุมอะลาศอลาติฮิมยูฮาฟิซูน
และบรรดาผู้ที่รักษาการละหมาดของพวกเขานี่คืออันดับแรกผู้ที่จะให้อัลลอฮ์ปกป้องดูแลชีวิตดูแลตัวเขาเขาจะต้องดำรงไว้ซึ่งการละหมาดแต่การดำรงไว้ซึ่งการละหมาดตรงนี้นะครับพี่น้องว่าเราจะทำยังไงที่เป็นการดำรงซึ่งการละหมาดคนแบบไหนแล้วการรักษาละหมาดแบบไหนที่ถือว่านี่คือการรักษาละหมาดที่สมบูรณ์อันดับแรกนะอุลามะห์จึงบอกว่าในการรักษาละหมาดที่สมบูรณ์อะดาอูฮาฟีวักติฮา1อะดาอูฮาฟีวักติฮานะจงละหมาดในเวลาของมันนั่นคืออันดับแรกในการรักษาเบสิกพื้นฐานมากจงละหมาดในเวลาจงละหมาดในเวลาพี่น้องเพราะการละหมาดนั้นอัลลอฮ์ได้ตั้งและกำหนดเวลาที่แน่นอนนะครับกานัตอัลมุมินีนกิตาบมาวกูตมันถูกกำหนดเวลาที่แน่นอนไปแล้วในการละหมาดอิบนุตัยมียะห์จึงบอกนะครับพี่น้องใครที่เจตนาทิ้งละหมาดโดยไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นเจตนาจะไม่ละหมาดโดยไม่มีเหตุผลไม่มีอุซุรไม่มีเหตุผลไม่มีอุปสรรคใดๆเลยแล้วค่อยไปกอดอในเวลาอื่นเชคอิบนุตัยมียะห์บอกว่าถึงไปกอดอในเวลาอื่นอัลลอฮ์ก็จะไม่รับการละหมาดนั้นเพราะละหมาดมีเวลาตายตัวของมันคนที่จะกอดอในเวลาอื่นคนที่จะเอาละหมาดนี้ไปละหมาดในเวลาอื่นเนื่องจากอุปสรรคเนื่องจากมีเหตุผลที่ไม่สามารถจะละหมาดณเวลานั้นได้อันนั้นว่ากันอีกเรื่องแต่ถ้าอยู่เฉยๆพี่น้องไม่ได้ละหมาดแล้วค่อยไปละหมาดกอดอในเวลาอื่นถึงไปกอดอ10วักตู10ครั้งต่อวักตูเดียวอัลลอฮ์ก็ไม่รับการกอดอละหมาดอันนั้นเพราะถือว่าไม่มีเหตุผลในการละหมาดที่ไม่ใช่เวลาของมันนี่คืออันดับแรกพี่น้องครับละหมาดในเวลานะครับละหมาดในเวลาของมันตรงนี้พอเวลาในละหมาดในเวลาของมันพี่น้องท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งเนี่ยได้กล่าวได้บอกกับท่านอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละมาซาลเมื่ออิบนุมัสอูดได้ถามท่านนบีว่าอัยยุลอะมาลอัฟฎอลอามันอะไรยารอซูลุลลอฮ์ที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดท่านนบีตอบว่าอัศศอลาตุอะลาวักติฮาการละหมาดในเวลาของมันคำว่าการละหมาดในเวลาพี่น้องฟังดูแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะเวลาในการละหมาดยาวมากซูรีหลายชั่วโมงอัสรีหลายชั่วโมงมักริบประมาณ1ชั่วโมงอิชายาวบืดเลยซุบฮีประมาณ1ชั่วโมงแต่ชัยฏอนอิบลิสละนะตุลลอฮ์อะลัยมันจะล่อลวงเราดุนยาจะเข้าจนบางครั้งเนี่ยทำให้เราหลงลืมอยู่กับดุนยาจนลืมเวลาละหมาดอยู่กับดุนยาจนทิ้งเวลาละหมาดอยู่กับความสนุกอยู่กับเงินทองอยู่กับทรัพย์จนเราลืมเวลาละหมาดคำว่าลืมถ้าลืมจริงๆไม่ว่ากันพี่น้องแต่บางครั้งเรารู้สึกว่าไปเรื่อยๆไม่เป็นไรหรอกทันก็ละหมาดไม่ทันก็ค่อยกอดอใช้เรารู้สึกว่าอิสลามมันเป็นศาสนาที่ง่ายผมบอกจริงๆไม่ใช่ง่ายอันนี้เนี่ยเรามักง่ายต่างหากดังนั้นอันดับแรกคนจะให้อัลลอฮ์ดูแลนะครับพี่น้องเขาต้องเป็นคนที่ละหมาดตรงเวลาละหมาดในเวลาแล้วคนที่ละหมาดในเวลาคนที่ละหมาดตรงเวลาคนที่อยู่แบบนี้เชื่อผมนะครับเขาจะมีนิสัยตรงต่อเวลาสังเกตนะพี่น้องคนที่รักษาละหมาดที่มัสยิดคนที่รักษาละหมาดที่มัสยิดไปละหมาดมัสยิดตลอดคนแบบนี้จะไม่ค่อยผิดนัดกับใครจะไม่ค่อยผิดเสียเวลากับคนเพราะเขาเคยชินกับการรักษาเวลาละหมาดแต่คนที่ไม่ไปมัสยิดคนที่ขี้เกียจละหมาดมัสยิดคนที่ไม่อยากไปมัสยิดสังเกตนะครับคนประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเลอะเทอะและเหลวไหลในเรื่องเวลาเพราะละหมาดมัสยิด มีเวลากำหนดอิกอมัตชัดเจนเรารู้จักวางแผนและเราถูกฝึกแบบนี้พี่น้อง5ครั้งต่อวันเนี่ยนี่คือการฝึกฝนให้เราเป็นคนตรงต่อเวลาแต่ถ้าเราเป็นประเภทไม่เคยรักษาเวลาละหมาดบ้านก็ซ้อพี่น้องแต่ว่าเราจะรู้สึกละหมาดตอนไหนก็ได้เมื่อเราตอนไหนก็ได้เราจึงไม่ค่อยเข้มงวดในเรื่องเวลาอินชาอัลลอฮ์การรักษาละหมาดอันดับแรกที่จำเป็นที่สุดจงละหมาดในเวลาของมัน2อันใดที่ถือว่าเป็นการรักษาละหมาดที่สมบูรณ์นอกจากเวลาแล้วอะดาอูฮาฟีญะมาอะห์2ต้องพยายามรักษาการละหมาดญะมาอะห์ให้ได้นี่คือการสมบูรณ์ในการคำว่ารักษาดำรงไว้ซึ่งการละหมาดไม่ใช่ง่ายนะครับพี่น้องวันนี้เราไปเน้นวิธีการใช่ไหมตักบีรแบบไหนสลามแบบไหน ตะฮียะห์แบบไหนละหมาดเหมือนนบีเราไปเน้นวิธีการละหมาดเหมือนนบีใช่ครับ
แต่อย่าลืมนะเวลาต้องพยายามให้เหมือนนบีละหมาดญะมาอะห์ต้องพยายามให้เหมือนนบีเพราะนบีไม่ได้สอนแค่วิธีการแต่นบีสอนให้รู้ว่าต้องละหมาดญะมาอะห์ต้องละหมาดญะมาอะห์นบีสอนขนาดนั้นนะพี่น้องเราเนี่ยอย่าไปเอาบอกว่ากูจะเอาแค่วิธีการที่ไหนก็ได้พี่น้องถ้าจะเอาให้เหมือนนบีอุตส่าห์พยายามไปละหมาดมัสยิดให้เหมือนนบีนบีล้มยืนเป็นลมยืนเป็นลมลุกแล้วเป็นลมลุกแล้วสลบแต่ยังพยายามจะไปมัสยิดของเราล่ะมัสยิดอยู่หน้าบ้านบางทีเรายังไม่อยากไปเลยครับพี่น้องและเราจะบอกจะละหมาดให้เหมือนนบีบอกอินชาอัลลอฮ์เหมือนนบีเนี่ย พยายามทั้งวิธีทางทั้งกัยฟียะห์แล้วก็สถานที่ นี่คือการดำรงซึ่งการละหมาดการดำรงรักษาละหมาดตรงนี้พี่น้องอุลามะห์จึงบอกว่าต้องทำเป็นญะมาอะห์พยายามรักษาการละหมาดเป็นญะมาอะห์ให้ได้นะครับตรงนี้จึงบอกว่าอะไรคือญะมาอะห์พี่น้อง อย่างที่เรารู้กันละหมาดญะมาอะห์คือละหมาดมากกว่า1คนและญะมาอะห์ที่ดีที่สุดคือญะมาอะห์ที่มัสยิดและวันนี้มีนะครับอุลามะห์บางท่านถือว่าการละหมาดญะมาอะห์เป็นวาญิบด้วยซ้ํามีทัศนะอุลามะห์เอาละถึงจะไม่ใช่มติเอกฉันท์ทั้งหมดแต่อย่างน้อยเนี่ย มีอุลามะห์ที่ให้ทัศนะที่บอกว่าการละหมาดญะมาอะห์เป็นวาญิบแล้วมีคนที่ถือทัศนะแบบนั้นไหมในโลกอิสลามผมก็บอกว่ามีนะครับเขาให้ความสำคัญดูเขาเอาหลักฐานตรงไหนบ้างอัลลอฮ์บอกว่าอัลมาอัลรอกอินและเจ้าจงรุกุอ์กับบรรดาผู้รุกุอ์ทั้งหลายวะกะอูมาอัลรอกอินร่วมกับบรรดาผู้รุกุอ์พี่น้องที่รักจำนวนมากนี่คืออุลามะห์ที่ให้ทัศนะว่าละหมาดญะมาอะห์เป็นวาญิบเนี่ยบอกอัลลอฮ์ใช้ละหมาดร่วมกับคนจำนวนมากมุสลิมไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะละหมาดคนเดียวถ้าไม่มีอุปสรรคใดๆตรงนี้พี่น้องที่รักครับเราต้องพยายามรณรงค์ซอฮาบะห์เนี่ยนะสังคมของซอฮาบะห์เนี่ยเขาจะดูว่าคนไหนมุนาฟิกหรือไม่มุนาฟิกเนี่ยเขาจะสังเกตตรงไหนพี่น้องตรงที่ขาดละหมาดญะมาอะห์ไม่ค่อยมาละหมาดญะมาอะห์ซอฮาบะห์จะระแวงมากว่าคนแบบนี้จะเป็นมุนาฟิกและโดยเฉพาะละหมาดซุบฮ์กับละหมาดอิชะสองเวลานี้นะครับพี่น้องเป็นละหมาดที่หนักที่สุดแก่บรรดามุนาฟิกีนซอฮาบะห์จะระวังมากและจะดูมากและจะเป็นข้อสงสัยมากกับผู้ที่ไม่ค่อยมาละหมาดญะมาอะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับบอกว่ารอซูลเองไม่ใช่หรอที่เคยพูดว่าท่านนบีอยากจะรวมไม้ฟืนและไปเผาบ้านคนที่ไม่มาละหมาดญะมาอะห์ด้วยซ้ำแต่ท่านนบีไม่ได้เผาหรอกครับพี่น้องแต่นี่คือการให้ความสำคัญว่าละหมาดญะมาอะห์สำคัญมากละหมาดสำคัญมากๆนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถ้าเรารู้คุณค่าในการละหมาดญะมาอะห์โดยเฉพาะวักตุซุบฮ์เนี่ยนะพี่น้องเราจะมาละหมาดญะมาอะห์วะลาฮับวันถึงแม้เราจะคลานมาเราก็จะมาละหมาดญะมาอะห์วันนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับอัลฮัมดุลิลละห์เราวันนี้พยายามในการดำรงซึ่งการละหมาดอย่างที่2นั่นคือนอกจากรักษาเวลา2ต้องรักษาญะมาอะห์ให้ได้อินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์สำหรับพี่น้องที่อยู่ไกลๆมัสยิดพี่น้องอีสานอย่างเงี้ยบางทีจะไปมัสยิดเป็นร้อยโลอย่างเงี้ยโอเคอันนี้เราก็เข้าใจมันลำบากแล้วจะสร้างแถวบ้านมันก็ไม่มีพื้นที่เราละหมาดที่บ้านก็พยายามละหมาดญะมาอะห์กับเมียกับลูกท่านแต่พี่น้องที่อยู่ใกล้ๆมัสยิดรีบไปมัสยิดนะครับพี่น้องก่อนที่วันหนึ่งจะไม่มีมัสยิดให้ท่านละหมาดก่อนที่วันหนึ่งท่านจะไม่มีโอกาสละหมาดที่มัสยิดอีกเลยอินชาอัลลอฮ์นี่คืออย่างที่สองดำรงซึ่งการละหมาดคือต้องพยายามรักษาละหมาดญะมาอะห์แล้วอัลเลาะห์จะปกป้องท่าน3การดำรงรักษาละหมาดที่สมบูรณ์ที่สุดนั่นคือต้องพยายามรักษาการมีคุชัวการมีสมาธิในการละหมาดตรงนี้พี่น้องที่รักการมีคุชัวการมีสมาธิในการละหมาดผมเคยบรรยายไปแล้วนะครับเรื่องการมีคุชัวในการละหมาดละหมาดคุชัวเนี่ยแต่จะบอกอีกครั้งในค่ำคืนนี้นะครับบอกว่าละหมาดยังมีคุชัวนั่นคือการละหมาดที่หัวใจท่านนึกถึงอัลลอฮ์ 100% ยากมากยากมากแต่เราก็สามารถจะพยายามฝึกฝนกันได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกไงพี่น้องกลักอิบาดัตที่ส่งผลและมีคุณค่าจนเราเป็นอิห์ซานเนี่ยจนเราเป็นมุฮซินคนดีและสู่ในระดับอิห์ซานได้เนี่ยจงอิบาดัตเหมือนกับท่านเห็นอัลลอฮ์เลยอิลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกถึงท่านไม่เห็นอัลลอฮ์เนี่ยนะแต่ท่านนบีก็ตระหนักให้เราเข้าใจว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นท่านแสดงว่าจะละหมาดให้มีคุชัวจะละหมาดให้มีสมาธิจงละหมาด
ให้คิดว่าอัลลอฮ์กำลังดูท่านอยู่อัลลอฮ์กำลังดูท่านนักวิชาการจึงให้วิธีนะครับที่จะทำให้ละหมาดอย่างมีขุชัวละหมาดแล้วนึกว่านี่คือละหมาดครั้งสุดท้ายของชีวิตเราเมื่อใดพี่น้องขุชัวเมื่อใดพี่น้องรู้สึกสมาธิในการละหมาด ท่านจะอร่อยกับการละหมาดผมอยู่สายบุรีเนี่ยนะครับพี่น้องสายบุรีเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักนาซิกาบูเจซงนะรู้จักหมดเลยตั้งแต่รุ่นนู่นพี่น้อง50ปีเลยคิดว่านะ50ปีได้แล้วนะครับอร่อยร้านไม่ต้องใหม่ครับพี่น้อง เก่าบึกเลย450ปีนะพี่น้องร้านบอกใครกินอันทำดูแล้วก็อร่อยนะแต่วันไหนที่เรากินไม่อร่อยเนี่ยแสดงว่าเราป่วยแสดงว่าเราป่วยเราไม่สบายซุปเปอร์ตะซอกแกจซุปเครื่องใน3จังหวัดภาคใต้ถือว่าขึ้นอันดับต้นๆกินแล้วไม่อร่อยแสดงว่าเราป่วยลิ้นขมของอร่อยกินไม่อร่อยแสดงว่าเราป่วยละหมาดเป็นเรื่องอร่อยแต่ถ้าละหมาดแล้วไม่มีความสุขแสดงว่าเราป่วยอะไรคือป่วยหัวใจที่ป่วยบางคนบอกละหมาดไปอย่างนั้นละหมาดให้มันเสร็จไปแล้วได้จบให้มันผ่านๆเวลาเดี๋ยวไม่ทําบาปแบบนี้ไม่อร่อยพี่น้องละหมาดให้อร่อยต้องเหมือนคนกินข้าวยำสายบุรีนะเพราะอะไรพี่น้องอร่อยด้วยแต่ถ้าละหมาดไม่มีคุชัวไม่มีสมาธิเหมือนคนอิ่มน้ำเกลือโรงพยาบาลดูคนเจาะน้ำเกลือโรงพยาบาลสิพี่น้องไม่ต้องกินข้าวแต่ก็อิ่มแต่ไม่อร่อยอิ่มน้ำเกลือลิ้นไม่ได้รับรสไม่มีความสุขในการกินน้ำเกลือเลยมันเจาะเข้าเลือดบึม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 อ้วนแต่ไม่อร่อยแต่พี่อิ่มกับซุปพี่น้องอิ่มกับข้าวยำนี่มันคนละเรื่องฉะนั้นละหมาดเป็นเรื่องอร่อยวันนี้เราจะทำยังไงให้อร่อยนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์เราต้องพยายามที่จะให้หัวใจเราสะอาดคนจะละหมาดมีคุชัวละหมาดมีสมาธิละหมาดอร่อยกับการละหมาดได้สุขกับการละหมาดได้ใจเขาต้องสงบนิ่งด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ก่อนจะตักบีรละหมาดแล้วท่านจะละหมาดคุชัวขึ้นอินชาอัลลอฮ์ก่อนจะละหมาดพี่น้องครับซิกเก็ตอ่านกุรอานหรือทำใจให้สงบด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั่นแหละพี่น้องเวลาเข้าอิกอมัดลุกละหมาดใจสงบขึ้นแต่ถ้าดูละครละหมาดช่วงพักโฆษณาอย่างเงี้ยเรียบร้อยเลยละหมาดไปก็นึกถึงชายกลางบ้างนึกถึงไอ้นู่นไอ้นี่บ้างบางทีเราดูบอลอยู่พี่น้องจะละหมาดเหมือนกันแต่เสียดายแล้วก็ทำไงอ่ะหลานรอลูกมันออกแล้วกันพอลูกออกละหมาดจังหวะนั้นพี่น้องละหมาดไปเพลินละหมาดไปด่าโรนัลโดไปทำไมมันไม่ยิงวะลูกนั้นยังคิดอยู่แสดงว่าจะละหมาดเนี่ยนะพี่น้องใจสงบก่อนเข้าละหมาดแล้วคุชัวจะมาทำใจให้นิ่งก่อนที่จะละหมาดแล้วสมาธิท่านจะเกิดทำใจในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้สงบแล้วตักบีรละหมาดอินชาอัลลอฮ์ละหมาดพี่น้องจะมีคุชัวทันทีนี่คือ3ประการที่อุลามาตั้งเอาไว้ว่าความหมายของการดำรงไว้ซึ่งการละหมาดต้องมี3อย่างนะครับ1รักษาเวลา2รักษาญะมาอะห์3รักษาความมีสมาธิในการละหมาดความมีคุชัวในการละหมาดอินชาอัลลอฮ์ท่านทำแบบนี้ได้อัลลอฮ์จะปกป้องท่านนะครับนี่คือการรักษาละหมาดแล้วการรักษาอีกประเภทที่มุมินผู้ศรัทธาจะต้องรักษานั่นคือการรักษาเรือนร่างการรักษาหัวใจของเขาหลังจากการละหมาดพี่น้องครับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เรารักษาสิ่งที่อุลามาแนะนำเราต้องดูแลปกป้องให้ดีที่สุดรองจากการละหมาดคือหัวใจคนที่อัลลอฮ์จะปกป้องหัวใจเขาต้องบริสุทธิ์คนที่อัลลอฮ์จะดูแลเขาต้องมีใจสะอาดพี่น้องที่รักครับผมคำว่าใจสะอาดตรงนี้อะไรพี่น้องอุลามาว่าหัวใจคืออวัยวะอันดับแรกที่เราต้องดูแลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอะละจงรู้เถอะว่าวะอินฟิลญัสดิมุฎฆะแท้จริงในร่างกายเนี่ยมันมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนนึงนะครับอิซาศอลาฮะฮ์ศอลาฮัลญัสดกุลลุฮถ้าก้อนเนื้อนี่ดีเนี่ยทั้งหมดในร่างกายจะดีหมดเลยแต่ถ้ามันเสียฟาซาดันจะสัตกุลุร่างกายทั้งหมดจะเสียหายทันทีอะลาวะฮิลกัลจงรู้เถอะว่ามันคือหัวใจจริงนะครับพี่น้องเวลาเราพูดกันที่พวกเรากำลังใจจริงคนเวลามันมีกำลังใจเนี่ยไม้ทรงหนักเป็น10โลมันก็แบกขึ้นแต่เวลามันหมดกำลังใจนะพี่น้องไม้จิ้มฟันนิดเดียวมันก็ไม่มีกำลังไม่มีอารมณ์ที่จะยกขึ้นตอนมีกำลังใจนะพี่น้องวิ่งให้วิ่งเป็น20โลมันก็วิ่งได้แต่ตอนไม่มีกำลังใจไม่มีแรงใดๆทั้งสิ้นเลยกำลังใจคือสิ่งสำคัญหัวใจคือสิ่งสำคัญมากๆและหัวใจนี่แหละครับพี่น้องเป็นตัววัดว่าเราจะสำเร็จหรือไม่ในอาคิเราะห์อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานอะไรพี่น้องว่าเยามะลายันฟะอูนะครับ
มาลูอะลาบานูนในวันกิยามะห์เนี่ยในวันกิยามะห์เนี่ยวันที่ทรัพย์สมบัติและลูกหลานนะครับจะไม่สามารถช่วยใดๆเราได้เลยนะไม่สามารถช่วยใดๆได้อิลลามันอัตัลลอฮะบิกอลบินซะลีมนอกจากคนที่มาหาอัลเลาะห์ด้วยหัวใจสงบเท่านั้นหัวใจบริสุทธิ์เท่านั้นกอลบุนซะลีมอะไรคือกอลบุนซะลีมใจที่สงบคือใจของอะไรพี่น้องอุลามะห์จึงให้ความหมายหัวใจที่สงบนั้นนั่นก็คือหัวใจที่ไม่มีชะฮวะห์ไม่มีนัฟซูไม่มีความชั่วอยู่ในหัวใจดวงนั้นนี่คือกอลบุนซะลีมไม่อิจฉาคนไม่คิดร้ายกับคนไม่หลงไหลในดุนยาแล้วก็คิดดีกับคนเสมอหัวใจแบบนี้แหละครับพี่น้องที่อัลลอฮ์ต้องการท่านนบีเคยพูดพี่น้องจำได้ไหมในเรื่องราวหนึ่งที่ท่านรอซูลได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าจะมีชายชาวสวรรค์คนหนึ่งเดินเข้ามาผ่านประตูนี้เดินเข้ามาหาพวกท่านก็มีชาวอันซอร์พี่น้องที่เดินเข้ามาสรุปว่าชายอันซอร์นี้ที่นบีบอกเป็นชาวสวรรค์เนี่ยนะครับอามานก็ไม่ได้มากเลยพี่น้องไม่ใช่ละหมาดตะฮัจญุดทั้งคืนทีไม่ได้ว่านั่งซิกเก็ตจนถึงเช้าไม่ได้นั่งอ่านกุรอานจนถึงเช้าแค่เขาเนี่ยมีหัวใจที่ไม่อิจฉาใครและก็ไม่เคยคิดร้ายกับใครเลยใจสบายพี่น้องแค่นี้เองอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์เลยมาชาอัลลอฮ์มากใจไม่อิจฉาคนนะพี่น้องและก็ไม่เคยคิดร้ายกับใครอัลลอฮ์เอาเข้าสวรรค์ทำยากไหมฮะทำเนี่ยไอ้พูดง่ายแต่ทำยากเพราะเราปกติเวลาเห็นเพื่อนได้ดีเนี่ยมาแล้วอารมณ์มันไส้เกเรบ้างมึงไอ้นู่นไอ้นี่อิจฉามาหมดเลยแต่ปากนะไม่อมไม่ตาแข็งแล้วพี่น้องตามองคือการอิจฉาเนี่ยถ้าเราเห็นเพื่อนเราได้ความดีได้บ้านหลังใหม่ได้แต่งงานอีกคนอย่างเงี้ยสมมุติอะเราไปดูปั๊บโอ้ยาดดีไว้ใส่ต่อภาษาอะไรว่ายาดทำภาษาไทยโอ้เพื่อนเราแน่นอนว่ามันแม่ทำแค่มองแบบนี้เนี่ยนะยังไม่ถือว่าเป็นอิจฉานะอิจฉาที่อิสลามห้ามนั่นคืออะไรเพื่อนเราได้บ้านใหม่หรือเพื่อนเราได้สมมติว่าได้แต่งงานอีก 2-3-4 คนเงี้ยเราไปดูบอกโอ้อยากได้บ้านมันไฟไหม้แล้วเกิน อยากให้เมียที่มันแต่งตีกันแล้วมันตายมันจบความพินาศถ้าแบบนี้เนี่ยพี่น้องเป็นการอิจฉาที่ฮารอมทันทีถ้าแค่ดูแล้วแบบโอ้เราก็อยากได้มาไว้บ้านหลังใหม่รถคันใหม่ถ้าแค่อยากได้เนี่ยยังไม่ถือว่าอิจฉานะแต่ถ้าอยากจะให้เนี่ยหมัดของเขาหายไปเลยเนี่ยอยากให้บ้านมันพังอยากจะให้เมีย 3-4 คนมันทะเลาะกันให้หมดเลยแบบนี้เนี่ยแสดงว่าอิจฉาแบบนี้ไอ้คนอิจฉาใจชั่วทันทีเขามีเงินเยอะโอ้อยากจะให้มันพินาศอยากจะให้มันล้มละลายแสดงว่าเรานี่จิตใจชั่วชัดเจนพี่น้องถึงแม้ว่าเราจะละหมาดเวลานั้นเรากับอัลลอฮ์แต่หัวใจแบบนี้เนี่ยแสดงว่าละหมาดเรายังไม่สมบูรณ์ยังมีใจชั่วอยู่เนี่ยยังมีใจที่เลวอยู่พี่น้องยังมีใจที่อิจฉาคนแล้วคิดเงียบลบกับคนอื่นถ้าแบบนี้เนี่ยไปวันกิยามะห์ยังไม่รอดนะครับเพราะต้องหัวใจบริสุทธิ์จริงๆมาชาอัลลอฮ์มากผมบอกกับพี่น้องตรงนี้นะครับแล้วก็บอกกับตัวเองด้วยว่าหัวใจมันเป็นเรื่องของอยู่ข้างในและเมื่ออยู่ข้างในเนี่ยมันยากที่จะรู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงแต่สิ่งหนึ่งพี่น้องดูนะครับคนถ้าจิตใจดีการแสดงออกต้องดีคนจิตใจดีคำพูดต้องดีคนจิตใจดีพฤติกรรมต้องดีสังเกตง่ายๆคนประเภทหนึ่งที่ท่านนบีและหลักอิสลามสอนให้เราเลือกคบเป็นเพื่อนให้เลือกคบคนที่เวลาโมโหเนี่ยมันหายเร็วคบคนแบบนั้นแต่ครับนะคนที่มันยากที่จะโมโหนะแล้วก็เวลามันโมโหเมื่อไหร่เนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวมันหายแล้วคนแบบนี้พี่น้องอิสลามสอนให้คบเป็นเพื่อนเอาไว้แต่ถ้าเจอคนที่แบบแค้นฝังหุ่นเนี่ยพี่น้องพอโกรธอะไรปุ๊บมันฝัง 7-8 ปีมึงพลาดเมื่อไหร่กูรอจังหวะเหยียบอย่างเดียวแบบนี้นี่ครบลำบากนะอันนี้เรื่องของจิตใจทั้งหมดเลยนะครับเรื่องของจิตใจผมเลยบอกพี่น้องว่านี่คืออันดับที่2รองจากการละหมาดปกป้อง ดูแลหัวใจให้สะอาดแล้วอินชาอัลลอฮ์เราจะเป็นคนที่อัลลอฮ์ทรงปกป้องเราแล้ววันนี้หัวใจจะสะอาดได้ยังไงพี่น้องที่รักครับหัวใจเราจะสะอาดได้ด้วยกับการซิกรุลลอฮ์ด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยกับการนึกถึงความยิ่งใหญ่นะที่อัลลอฮ์มีให้แก่เราด้วยแล้วเราจะทำยังไงให้ไม่อิจฉาคนพี่น้องเรามองคนที่ได้น้อยกว่าเราเราขายของวันนี้ได้500พี่น้องไอ้เพื่อนเราขายไม่ได้เลยสักบาทวันนี้เราขายของไม่ได้เลยสักบาทเพื่อนเราไม่มีของจะขายด้วยซ้ำพรุ่งนี้เรายังมีโอกาสขายพี่น้องแต่มันนี่พรุ่งนี้ไม่รู้จะกินอะไรแล้วเราเลยบอกว่าอิคลาสบริสุทธิ์
และพยายามตักวาสร้างความแข็งแกร่งในหัวใจด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและ เมื่อใดก็ตามนะครับพี่น้องที่คนคนหนึ่งพยายามที่จะขัดเกลาหัวใจตัวเองให้สะอาดพยายามที่จะบ่มเพาะหัวใจเขาให้สะอาดอัลลอฮ์จะให้สำเร็จพี่น้องวัลลาดีนะจาฮัดูฟีนะและนาดียะนุมซุบุลนะและบรรดาผู้ที่ดิ้นรนในแนวทางของพระองค์ต่อสู้อัลลอฮ์จะนำทางคนเหล่านี้แน่นอนพี่น้องดังนั้นหัวใจพี่น้องจงระวังให้มากๆนะครับดูแลมันให้ดีเพราะมันคือนายทั้งหมดของร่างกายเราดังนั้นวันนี้คนถ้าอยากจะให้อัลลอฮ์ดูแลหัวใจดูแลศาสนาเราท่านต้องดูแลหัวใจของท่านและขอดุอาต่ออัลลอฮ์เสมออย่าประมาทในเรื่องของหัวใจยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบิอะลาดีนโอ้ผู้ที่พิกผันหัวใจทั้งหลายขอพระองค์ได้โปรดให้หัวใจข้ามั่นคงต่อพระองค์ด้วยตรงนี้นะครับพี่น้องมันเข้าไปถึงคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านดุอาให้ลูกเสมอถึงแม้วันนี้ลูกเราจะละหมาดแล้วก็ตามอย่าประมาทพี่น้องที่รักอย่าประมาทพ่อแม่จงดุอาให้ลูกถึงแม้วันนี้ลูกเราจะอยู่กับเราเขาละหมาดก็อย่าประมาทเพราะชัยฏอนต้องการที่จะหลอกเขาทุกตลอดเวลาดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จงดุอาให้ลูกให้หัวใจลูกยืนหยัดในศาสนาให้อัลลอฮ์ปกป้องดูแลลูกๆและดูแลหัวใจลูกๆหัวใจของมนุษย์ทั้งหมดอยู่ในการดูแลของพระองค์คนคนหนึ่งเราเกลียดถ้าตายวันนี้เรารักมันก็เป็นไปได้คนคนหนึ่งเรารักมันมากวันข้างหน้าเราเกลียดมันก็เป็นไปได้เคยไหมอ่ะเคยชีวิตเราเนี่ยบางทีรักมันมากสุดท้ายกลายเป็นมันที่เราเกลียดที่สุด เยอะแยะมากมายดังนั้นหัวใจจึงเป็นเรื่องของอัลลอฮ์พี่น้องดูแลหัวใจให้สมบูรณ์นะครับด้วยกับการรำลึกถึงพระองค์อินชาอัลลอฮ์นะนี่อันดับแรกการรักษาปกป้องร่างกายและอัลลอฮ์จะปกป้องเรา1ปกป้องหัวใจ2สำคัญรองจากหัวใจเลยนั่นก็คือปกป้องลิ้นของท่านโอ้โหพี่น้องอันที่2นะครับอิสลามสอนให้เราปกป้องลิ้นเราเองนั่นคือการระวังลิ้นให้มากๆมาชาอัลลอฮ์ระวังลิ้นพี่น้องคนที่อัลลอฮ์จะปกป้องคนที่อัลลอฮ์จะดูแลเขาต้องเป็นคนที่ปกป้องลิ้นตัวเองให้ได้ก่อนมาชาอัลลอฮ์มากนะครับพี่น้องจำฮะดิษที่ท่านมูอาซบินจาบัลคุยและถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้หรือไม่ครับที่ท่านมูอาซได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งว่าอักบิรนีบิอามัลินนะยุดคิลุนิลญันนะฮ์วะยุบาอิดุนีอันนนาร์ยารอซูลุลลอฮ์ได้โปรดบอกฉันเถอะสักอามัลที่เวลาฉันทำมาแล้วเนี่ยฉันจะได้สวรรค์และก็จะห่างไกลจากไฟนรกท่านนบีบอกลูกบันอิสลาม5ประการและท่านนบีบอกเพิ่มอีก การละหมาดตะฮัจญุดยามค่ำคืนการทำซอดาเกาะห์นะการทำซอดาเกาะห์การละหมาดยามค่ำคืนและท่านนบีพูดอีกสูงสุดของมันคือการญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์เมื่อนบีบอกความดีต่างๆให้กับมูอาซบินจาบัลท่านนบีถามท่านมูอาซว่าเอามั้ยมูอาซฉันจะบอกให้สิ่งที่ควบคุมทั้งหมดได้เลยคืออะไรพี่น้องท่านมูอาซก็อยากรู้และอะไรคือสิ่งที่ควบคุมทั้งหมดลูกคนอิสลาม5ประการการละหมาดสุนัตตะฮัจญุดการทำซอดาเกาะห์และการญิฮาดอะไรคือนายคือการสิ่งที่ควบคุมทั้งหมดท่านนบีจับที่ลิ้นพี่น้องและบอกว่าจงระงับสิ่งนี้ให้ได้มูอาซมาชาอัลลอฮ์จงระงับสิ่งนี้ให้ได้ท่านนบีจับที่ลิ้นลิ้นเนี่ยรอซูลบอกจงระงับสิ่งนี้ให้ได้มูอาซแปลกใจมากนะครับยานบีอัลลอฮ์โอ้นบีของอัลลอฮ์เราจะถูกลงโทษในสิ่งที่เราพูดด้วยอย่างนั้นเหรอมาชาอัลลอฮ์มาว่าอินนาลิลลาฮ์ซุบฮานัลลอฮ์สิ่งที่เราพูดอัลลอฮ์ลงโทษเราเลยท่านนบีบอกว่าซะกะลัตกะอุมมุกะยามูอาซเป็นสำนวนอาหรับนะฮะแม่ของเจ้าเนี่ยคลอดเจ้าออกมาแล้วมูอาซแต่สิ่งที่นบีจะพูดบอกว่ามนุษย์จะถูกคว่ำหน้าแล้วลากลงนรกนั้นไม่ใช่สาเหตุเพราะลิ้นของเขาเรามูอาซเราอุบิลละฮ์บินซาลิกนี่คือสิ่งที่ท่านนบีได้เตือนกับท่านมูอาซบินจาบัลและเตือนกับอุมมัตของท่านทุกคนจงระวังลิ้นคนส่วนใหญ่จะเข้านรกเพราะลิ้นพี่น้องคนจะเข้านรกเพราะลิ้นเยอะมากวันอิยาซุบิลละฮ์อูซุบิลละฮ์บินซาลิกคนจะเข้านรกลิ้นนี่แหละพี่น้องสาเหตุหลัก1สาเหตุที่จะทำให้คนเข้าสู่นรกท่านนบีจึงบอกไงพี่น้องว่าใครสามารถรับประกันกับท่านนบีได้นะครับมาบัยนัลละฮัยในสิ่งที่อยู่ระหว่างเขาทั้งสอง
นั่นก็คือระหว่างนวดกับเขานั่นคือปากคือลิ้นใครรับประกันกับท่านนบีได้นะว่าจะรักษาลิ้นเนี่ยนะท่านนบีบอกฉันจะรับรองสวรรค์ให้กับคนคนนั้นเลยมาชาอัลลอฮ์ท่านนบีไม่ได้บอกใครละหมาดตะฮัจญุดได้นบีท่านรอซูลไม่ได้บอกว่าใครทำซะกาตซอดะกอฮ์มากเปล่าใครรักษาลิ้นตัวเองได้นบีบอกฉันจะรับรองสวรรค์ให้คนคนนั้นเลยลิ้นอยู่กับเราเนี่ยนุ่มๆ นิ่มๆอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่เป็นตัวหลักในการทำให้เราเข้านรกได้พี่น้องนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกรอซูลบอกถ้าเจ้ารับประกันได้ว่าจะรักษาลิ้นท่านนบีก็จะรับประกันสวรรค์ให้แก่ท่านฟังดูเหมือนง่ายนะครับพี่น้องลิ้นมันสอดคล้องกับอารมณ์กับนัฟซูเรานินทาคนก็ใช้ลิ้นเราด่าคนก็ใช้ลิ้นเราจะว่าจะดูถูกจะหินอจะตำหนิคนจะอะไรก็แล้วแต่เราใช้ลิ้นหมดเลยเราจะยกยอคนเราจะประนามเราจะทำร้ายใครลิ้นพี่น้องต่อยกับหมัดเนี่ย3วันก็หายเหมือนนักมวยเก่าพี่น้องขึ้นชกถ้าโดนหนักๆเผลอๆ3วันเองอดแล้วไม่ต้องเนี่ยทานน้ำมันก็จบแล้วแต่โดนนินทานะพี่น้องมันเป็นแผลไม่มีวันหายและถ้าไม่ขอมาอัพเรียบร้อยไปใช้กันวันกิยามะห์เลยโดนหมัด3วันหายพี่น้องแต่ถ้าโดนคำพูดที่มันบาดใจและมันเป็นฟิตนะพี่น้องถึงตายก็ไม่หายเจ็บปวดมากท่านรอซูลจึงเตือนนะครับบอกว่าจงระวังและใครรับประกันรักษาลิ้นได้นบีรับประกันสวรรค์ได้โดยเฉพาะภรรยาผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงเลยนะครับเรื่องราวของลิ้นเนี่ย อันตรายมากผู้หญิงจะพูดเยอะเพราะท่านนบีบอกสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงเข้านรกเนี่ยนั่นคือลิ้นของนางอะไรคือลิ้นของนางสตรีพี่น้องจำไว้เลยนะสิ่งที่นบีเตือนและน่ากลัวมากๆนบีบอกว่าสามีของนางเนี่ยเคยทำดีให้นางมาหลายๆเรื่องแต่เวลาในบางครั้งสามีทำไม่ถูกใจนางอย่างหนึ่งเนี่ยนางจะพูดว่าฉันไม่เคยเห็นความดีใดๆในตัวแกเลยคนอย่างมึงนี่ไม่มีดีไม่มีมึงมีอะไรดีมั้งเนี่ยเคยได้ยินไหมบางทีผัวน่ะทำให้ดีมันก็ตั้งหลายเรื่องพอผิดเรื่องสองเรื่องมีด่าเลยคนอย่างมึงนี่มีอะไรดีมั้งวะในชีวิตพี่น้องคำพูดนี้เหมือนกับธรรมดาแต่จะเป็นสาเหตุให้ผู้หญิงคนนั้นเข้า